จ้งมินมาเจอกับมิสเตอร์โดราซ่านะฮะกับ Particle World นะฮะสอนแบบมีสเต็ปโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับ Particle World นะฮะ Particle World คืออะไร Particle World ก็คือแบบเหมือนเป็นอะไรพุ่งออกมาเออเหมือนดอกไม้ไฟอะจุดแบบโพรอะไรอย่างงี้แต่มันจะไหลลงมาแบบน้ำตกนะฮะเห็นไหมปึ๊บเรามาสอนกันตั้งแต่แรกเลยอันนี้อย่าไปสนมันฮะเรื่องมันยากบิตเรทนะฮะก็คือความเยอะของไอ้พวกเม็ดเนี่ยถ้าผมเพิ่มเข้าไปนั่นแหละเยอะไว้ลองเกวิทีนะฮะก็คือแบบความเขาเรียกว่าไงวะความสว่างอะไรของมันนั่นแหละอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ก็คือเลเยอร์ของมันนะฮะเช่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วนี่ก็คือฟิสิกส์ก็คือแบบอันนี้เป็นแบบระเบิดอันนี้ก็แบบเขาเรียกว่าไงไอพ่นอันนี้ก็แบบน้ำพุอ่ะนั่นแหละลึกตั้งนานเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบยังไงวะเหมือน explosive แต่มันต่างไปนิดนึงผมมองเห็นภาพแตกต่างไม่รู้อ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงอันนี้ก็เหมือนพายุหมุนทอร์นาโดทวิลก็คือแบบหมุนอันนี้ก็คือแบบทอร์นาโดแบบยังไงอ่ะแบบกว้างอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบยังไงอะตูดทอร์นาโดเลยอะไรเงี้ยไฟก็คือแบบคือเข้าใจไหมฮะเหมือนไฟอะขาเบลคอเบล5อะไรเงี้ยนั่นแหละส่วน Just Switch ก็คือเหมือนเวลาเราปล่อยเครื่องบินนะ3 2 1ปู้อะไรเงี้ยปล่อยยานอวกาศอะเขาทำมาเพื่ออย่างเงี้ยแหละพวกนี้อันนี้ก็แบบคือมันก็คล้ายๆกับไอ้อันแรกอะแต่มันจะแบบเอียงหน่อยอันนี้ก็ดูนี้ก็อู้บอลาวามันเหมือนแบบเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะคลื่นซัดเข้ามาเออลองมาเลื่อนดูไม่ดีวะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบยังไงอะพวกฟิสิกส์ต่างๆนะฮะว่าแบบมันจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเลือกเอ็กโซซีปึ๊บอันนี้ก็แบบยังไงกระจายเข้าหน้าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็แบบไม่รู้อ่ะปรับสูงแม่งไว้ก่อนเลยกราวิตี้ก็คือแรงโน้มถ่วงนะฮะผมปรับสูงแม่งเลยเพราะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบกราวิตี้แบบอันนี้ก็คือแบบใกล้ไกลหน้าจออะไรอย่างนี้ยิ่งปรับน้อยก็ยิ่งไกลไอ้ยิ่งไกลเอ็กซ์ตาไม่รู้ฮะเอ็กซ์ตาแองเจอร์ไม่รู้ฮะฟอร์อย่าไปยุ่งฮะไม่ค่อยสำคัญจริงๆอ่ะสำคัญนั่นแหละแต่ใช้ไม่เป็นพาร์ติเคิลนะฮะก็คือรูปแบบของไอ้เม็ดพวกเนี้ยอ่ะปึ๊บอ้าวเหี้ยคอสตอมก็คือจัดเองอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบแต่ละแบบนะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นดาวอันนี้ก็เป็นแบบเม็ดอันนี้ก็เม็ดแบบเล็กลงมาอีกอันนี้ก็เม็ดดำๆอันนี้ก็เป็นฟองสบู่อันนี้ก็จะเป็นนี่ลองไปอ่านเอาเองแล้วกันนะฮะมันเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านเอาอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นโทจีโทกอนก็เป็นสแควร์ก็สี่เหลี่ยมโอ้ก้อนก็ไอเนี่ยอะไรอะสามเหลี่ยมแล้วก็แบบเนี่ยเฮ้ยโอ้ก้อนคืออะไรวะสามเหลี่ยมปะปึ๊บอันนี้แม่งไม่มีอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็เนี่ย ลองไปเล่นดูฮะว่าอันไหนสวยอันไหนดีก็ใช้เลยดีไซน์ก็คือความใหญ่ของเม็ดไอ้พวกเนี้ยเป็นแมงลักนะ
่วน2อันนี้ก็คือสีฮะสีก็คือเหมือนแบบเป็นสีในสีนอกฮะอันนี้จะเป็นสีด้านในอันนี้จะเป็นสีด้านนอกแล้วค้างอีกแล้วอ๋อเลือกไม่ได้มันก็จะเหมือนกับผีมาอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้อย่าไปยุ่งใต้แล้วแบบในอินโทรผมมันทำยังไงอันนี้มันก็จะเหมือนแบบเป็นผีมาอะไรนี้ใช่ไหมแล้วแบบในอินโทรผมมันทำยังไงเออหลายคนงงทำอย่างนี้ฮะตอนแรกใช่ไหมฮะปรับฟิสิกส์มาอย่างนั้นแหละแล้วฟีก็ไม่ต้องเยอะมากเป็นกระจุกตัวอยู่ในระดับนึงคือผมเคยเห็นมาเยอะแล้วนะฮะไอ้พวกที่เขาใช้เอฟเฟกต์พวกเนี้ยก็อยากใช้มากอันนี้แม่งก็เป็นกลุ่มก้อนเกินสองไปแล้วกันเห็นนะมันจะแบบกระจายโอ้โหโคตรหนาเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกระจายมันหน่อยโดยการใช้โปรดักเชอร์นะฮะเราจะสังเกตจากที่ของผมนะฮะก็คือเนี่ยมันจะเหมือนแบบดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดปรับแบบนี้ก็คือมันก็จะเริ่มตั้งแต่แรกเลยแล้วมันก็จะแบบนะไม่ได้แตกมาจากข้างในถ้าอยากให้แตกจากข้างในก็คือต้องปรับไอ้อันนี้ฮะพออันนี้แตกเสร็จปั๊บเราก็รีบเลยรีบทำให้มันเป็นอย่างนี้เลยถ้าอยากทำแบบผมนะฮะคือแตกเหมือนแบบกระจายออกมาเนี่ยแล้วมันก็จะเหมือนเราอยู่บนอวกาศที่อ้างว้างไม่มีใครอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าใครแบบไม่รู้วิธีใช้ก็มาฟังผมพูดได้บ่นเอาอะ อันไหนไม่รู้ผมก็ข้ามไปอันไหนที่พอรู้ก็นั่นแหละผมอธิบายให้ อะไรต่อดีอะเนี่ยฮะ Particle World สามารถทำได้หลายอย่างฮะคือแบบทำได้ตั้งแต่จรวดไฟเจ็ดจรวดด้านล่างไปยันอะไรอะอวกาศยังได้เลยปึ๊บเรามาปรับที่ 0.025 เหมือนเดิมเราจะลองทำไอ้นี่ดูฮะเขาเรียกอะไรวะไออันนั้นอะไฟบรรลัยกันเอ้ยเรียกว่าอะไรอะระเบิดเอ้ยไม่ใช่อะไรอะไอพ่นนั่นแหละเราจะลองมาทำดูนะฮะนี่จะสเกลเตอร์แล้วเราก็ปรับบีเอฟให้สูงๆเลยแล้วเราก็ใส่เบลอเข้าไปนะฮะเพื่อให้มันดูเหมือนแบบเป็นฟงเป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใช้EASY Easy Blur ใช้เบลออะไรวะใช้เบลออะไรดีเรามาลองเบลอในแต่ละรูปแบบกันดูอันนี้มันช่วยเบลออะไรสักอย่างนี่บ็อกซ์เบอร์นี้อยากลองเฉยๆบ็อกซ์เบอร์เริ่มไม่ใช่ละถ้าเราลองมาดูเบอร์ต่างๆไม่ใช่ easy blur ดิ fast blurเบลอแบบนี้ปึ๊บการเดียนเฟอร์มันก็เลยเดียนเบลอเนี่ยแหละจำได้ไม่ใช่เบลอ
นั่นแหละใช่แล้วฮะไอพ่นอวกาศโอเคและสาระมามากพอแล้วโอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายถ้ามีปัญหาอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างนะฮะ